สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแซบไฟลุกของจริงชาวเน็ตแห่แชร์ภาพไฟไหม้กลางเวทีขณะลิซ่าโชว์โซโล่กลับมาระเบิดความมันเอเชียทัวร์ที่แรกสาวๆก็เลือกเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยสำหรับ Blackpink World Tour Bonpink Bangkok ที่สนามสุพัชลาไสยเมื่อวันที่ 7-8 มกราคมที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าในตอนนี้คอนเสิร์ตจะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ความประทับใจที่เป็นแฟนมีต่อสาวๆทั้ง4คนก็ยังคงตราตรึงและรอคอยวันที่จะได้พบกันใหม่อีกครั้งล่าสุด9มกราคม2023แฟนๆหลายคนต่างพากันแชร์ภาพของเวทีไฟลุกขณะที่ลิซ่ากำลังแสดงโซโล่ของตัวเองอยู่ซึ่งความผิดพลาดในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ไฟไหม้เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงลิฟต์ที่ค้างอยู่กลางเวทีในระหว่างโชว์ของลิซ่าอีกด้วยซึ่งแฟนๆต่างก็พากันวิจารณ์อย่างมากเพราะว่าลิซ่าจะเกิดอันตรายแต่ด้วยสปิริตเธอก็สามารถแสดงโชว์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้แฟนๆยังหวังว่าทางต้นสังกัดจะคัดเลือกผู้จัดให้ดีกว่านี้ในคอนเสิร์ตครั้งต่อไปด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ